ติดตามความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมนิดากันหน่อยนะคะล่าสุดรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะออกมาบอกว่าสอบปากคำพยานไปแล้ว77ปากแล้วก็ได้มีการทบทวนหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาพคลิปวิดีโอต่างๆนะคะที่มีคนส่งเข้ามาทั้งที่เป็นประโยชน์บ้างแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์บ้างแต่ว่าผลที่ได้เนี่ยน่าพอใจทีเดียวพลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมด้วยพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้มีการแถลงความคืบหน้านะคะคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือว่าคุณแตงโมบอกว่าณขณะนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานไปแล้ว77ปากพร้อมกับทบทวนหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งกล้องวงจรปิด60ตัวแล้วก็มีการทบทวนคลิปวิดีโอประมาณ20คลิปซึ่งผลเนี่ยเป็นที่น่าพอใจแต่จากคำให้การของบุคคลที่อยู่ในเรือหลายครั้งทำให้พอจะเห็นภาพขณะที่เกิดเหตุตั้งแต่คำให้การของนายไพบูลย์หรือว่าโรเบิร์ตที่ยอมรับนะคะบอกว่าขับเรือไม่เป็นแต่อยากลองขับทำให้มีจังหวะที่เรือกระชากในขณะที่ใช้ความเร็วเรือ8นอตซึ่งก็เป็นสาเหตุทำให้คุณแตงโมพลัดตกเรือบริเวณกาบซ้ายด้านใต้ทำให้จังหวะนั้นเนี่ยเธอทำธุระส่วนตัวแล้วก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาซึ่งเป็นช่วงเสี้ยววินาทีเท่านั้นขณะที่นี้นะคะก็ได้มีการส่งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจสอบกับภาควิชานิติเวชศาสตร์นะคะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ภาควิชาพยาธิวิทยาค่ะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อยืนยันเพิ่มเติมว่าบาดแผลของคุณแตงโมเกิดก่อนหรือว่าหลังเสียชีวิตเพราะว่ามีผลต่อการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมคาดอีกประมาณ1สัปดาห์จึงจะทราบผลค่ะสิ่งที่เรากำลังรอคือรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์การใช้งานเหยื่อถามซึ่งกำลังเร่งรัดเวลาอยู่แต่ว่าไปหลายๆสิ่งหลายอย่างมันก็ต้องมาเร่งเวลานะครับเรากำลังเอาช่วงนี้มาประกอบกับคำให้การของพยานแล้วก็เจรจาทางคดีทั้งนี้ก็เกิดความมั่นใจว่าสิ่งที่จะสรุปเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แล้วก็เป็นพยานฐานที่พิสูจน์ได้จากวิทยาศาสตร์จริงล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้ออกมายืนยันอีกรอบนะคะบอกว่าโรเบิร์ตไม่ได้รับสารภาพว่าเป็นคนขับเรือกระชากจนทำให้คุณแตงโมตกเรือแต่ยอมรับว่าเป็นคนขับเรือจริงจากนี้ก็จะมีการสอบถามไปยังรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งอีกครั้งนะคะว่ามีการสื่อสารออกไปอย่างไรส่วนรายงานทางคดีล่าสุดค่ะขนาดนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีการรับงานเอนเตอร์เทนและจากพยานหลักฐานในขนาดนี้แนวโน้มทางคดีเป็นการประมาททำให้มีการตายโดยยังไม่บ่งชี้ถึงการฆาตกรรมอีกทั้งพยานหลักฐานยังไม่ปรากฏนะคะว่ามีการใช้ยาเสพติดทั้งผู้ที่อยู่บนเรือรวมทั้งผู้เสียชีวิตด้วยจึงยังไม่มีการแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมแต่เพื่อให้สังคมสิ้นข้อสงสัยพนักงานสอบสวนยังรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการแล้วจะนำมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะ